ช่วงนี้เศรษฐกิจนะครับในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยค่อนข้างที่จะฝืดเคืองกันพอสมควรสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับหลายอย่างก็พากันขึ้นราคาพอสมควรอย่างหมูเห็ดเป็ดไก่ยิ่งใกล้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะต้องมีการซื้อสินค้าเหล่านี้ไปไหว้บรรพบุรุษกันแล้วก็หลายคนนะครับบ่นกันพอสมควรทั้งผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนก็ออกมาเรียกร้องนะครับออกมาพูดคุยกันว่าทำยังไงให้ราคาสินค้าเหล่านี้ที่เราต้องกินต้องใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยลดราคาลงมาบ้างอย่างเช่นความเดือดร้อนนะครับแล้วก็การที่นำเสนอในเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่ร้านหมูกรอบชาชูนะครับเป็นขาหมูเยอรมันร้านดังเมืองสงขลาก็เจอวิกฤตนะครับเป็นพิษที่ตอนนี้นะครับพิษเศรษฐกิจหมูแพงจนแทบจะถอดใจได้รับผลกระทบแบบเต็มๆไปติดตามครับร้านหมูกรอบนะครับชาชูขาหมูเยอรมันเจ้าอร่อยร้านดังเมืองสงขลาตั้งอยู่ริมถนนกลางเมืองสงขลาบริเวณ4แยกถนนนครในตัดถนนชนะเขตเทศบาลนครสงขลาของคุณโชคชัยและคุณดารุณีแสงสุวรรณสองสามีภรรยาที่สู้ภัยโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องแล้วช่วงนี้ครับแล้วไปเจอพิษหมูแพงอีกครับมีผลกระทบค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยครับเนื่องจากว่าหมูเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ทำหมูกรอบชาชูขาหมูเยอรมันโดยเฉพาะหมู3ชั้นซึ่งเป็นส่วนที่แพงที่สุดที่ใช้ทำหมูกรอบชาชูและเป็นหมูที่สั่งมาจากฟาร์มหมูโดยตรงเลยครับจากการสอบถามคุณโชคชัยและคุณดารุณีสองสามีภรรยาที่ช่วยกันทำมาหากินสู้ภัยโควิด-19 ตลอดมาอย่างไม่ย่อท้อและในช่วงนี้มาเจอพิษหมูแพงครับวิกฤตกว่าเจอโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเสียอีกครับเนื่องจากหมูเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ทำหมูกรอบชาชูใช้เนื้อหมู3ชั้นซึ่งเป็นส่วนที่แพงที่สุดของหมูและมีกำไรน้อยที่สุดด้วยที่ร้านนะครับเลยได้รับผลกระทบเพราะว่าอาหารทุกอย่างเป็นหมูทั้งหมดเลยเป็นส่วนของหมูที่แพงทุกส่วนเลยค่อนข้างที่จะกระทบมากครับเนี่ยครับเป็นหมูที่สั่งมาจากฟาร์มหมูโดยตรงซึ่งก็จะเป็นหมูคุณภาพและมีราคาแพงกว่าท้องตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความอร่อยจากรสชาติของหมูเกรด A จากฟาร์มครับและขณะนี้เมื่อราคาหมูปรับขึ้นหมูฟาร์มซึ่งแพงอยู่แล้วก็ยิ่งแพงขึ้นไปอีกรวมทั้งเครื่องปรุงที่ใช้รากผักชีและก็พริกเนี่ยก็มีการปรับราคาขึ้น 100% ซึ่งนับว่าทางร้านคุณโชคชัยต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องบอกกับลูกค้าว่าขอเถอะนะขอปรับราคาขึ้นเพื่อให้สามารถประคับประคองร้านเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับในส่วนลูกค้าก็ต้องเข้าใจด้วยนะถ้าซื้อขาหมูยกขาปรับขึ้นขาละ30บาทถ้าเป็นเกี๊ยวนะครับปรับขึ้นกล่องละ5บาทหมูกรอบชาชูนะครับก็จะปรับขึ้นขีดละ20บาทในส่วนของลูกค้าก็เข้าใจว่าหมูแพงก็ยังมีลูกค้าประจำที่ไม่เกี่ยวเรื่องราคาก็ยังมาอุดหนุนแต่ลูกค้าหลายๆคนที่สู้ราคาไม่ไหวก็หายไปครับในช่วงนี้แต่ก็ยังพอขายได้ถึงแม้ลูกค้าจะลดลงสำหรับร้านขาหมูกรอบชาชูขาหมูเยอรมันจะเปิดขายตั้งแต่เวลาประมาณ 16:00 นเป็นต้นไปในวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะทยอยมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลายๆที่ก็เข้าอกเข้าใจนะครับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าที่มีวัตถุดิบนะครับที่ตรงกับสินค้าในเศรษฐกิจที่มันแย่ๆอยู่ในตอนนี้นะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในส่วนของลูกค้าเองครับก็ต้องเข้าใจว่าบางสินค้านะครับมีการปรับราคาขึ้นแล้วนะครับมันมีผลพวงในหลายๆด้านนะพอมีการปรับราคาขึ้นในสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็วัตถุดิบหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยอย่างอื่นมันก็มีการปรับตัวขึ้นตามไปด้วยอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับก็ค่อยๆก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจโดยทางรัฐบาลนะครับจะต้องเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็รับผิดชอบในขณะนี้ด้วยนะครับด่วนเลยครับ